หัวใจเครื่อง4จังหวะคืออย่าให้มันมีควันออกที่ท่อไอเสียนะครับถ้ามีควันออกที่ท่อไอเสียนี่คือ ID เราจะใช้อยู่ที่ 0.12 มิลนะครับแล้วพลิกกลับอีกด้านหนึ่งนะครับเอาฝั่งขวาใส่เข้าไปนะครับโอเคไฟออกปกติครับสวัสดีครับมาประกอบเครื่องตระกูล31นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนซีนก่อนนะครับใช้ซีนคนละเบอร์นะครับลูกปืน2ฝั่งคนละเบอร์นะครับส่วนแหวนมีอยู่5ชั้นนะครับหนาบางหยักบางลูกสูบนะครับลูกศรจะหันไปทางขวานะครับขาตีอ่างน้ำมันจะอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้เทียบกับคู่มือของ GX35 นะครับลูกศรหันไปทางขวานะครับขาตีอ่างน้ำมันจะหันไปด้านหน้านะครับลักษณะการใส่ลูกสูบทากาวบอนที่อ่างนะครับประกอบวาล์วครับฝั่งซ้ายนะครับ ID จะใหญ่ฝั่งขวาเนี่ยไอเสียจะอันเล็กกว่านะครับเนี่ยนะครับ ID ไอเสียนะครับ ID ใหญ่ไอเสียเล็กนะครับเอาถุงพลาสติกนะครับยัดเข้าไปเพื่อยันก้านวาล์วไว้นะครับจากนั้นครับเอาสปริงใส่เนี่ยครับเราจะกดฝั่งนี้นะครับลงเอาด้านข้างลงแล้วดันมาล็อกตรงกลางลักษณะนี้นะครับบิดเอาด้านข้างเข้าดันลงล็อกตรงกลางลักษณะนี้ครับประกอบลูกสูบเข้าไปนะครับจัดตำแหน่งซีนบนล่างให้ตรงครับจะเห็นว่าลูกสูบยันขึ้นด้านบนสูงสุดนะครับและสังเกตที่ริมจานไฟก็จะหันขึ้นด้านบนเช่นเดียวกันนะครับรีเช็คโดยหาอะไรจิ้มเข้าไปที่รูหัวเทียนนะครับจะเจอว่าลูกสูบยันขึ้นมาบนสุดนะครับประกอบอ่างน้ำมันเข้าไปนะครับฝาจุดนี้นะครับมันจะมีเว้าๆอยู่ใส่ฝั่งนี้นะครับปึ๊บมาประกอบชุดก้านกระทุ้งวาล์วนะครับริมตรงนี้หันขึ้นด้านบนใครมีแหวนรองนะครับใส่แหวนรองเข้าไปตัวเฟืองนะครับขีดตรงนี้หันขึ้นด้านบนขีดด้านบนต้องตรงกับรูน็อตตรงกลางหยอดน้ำมันเครื่องเข้าไปนิดหน่อยครับเสียบแกนใส่ขาเตะก้านกระทุ้งวาล์วมันเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับเราจะใส่ตัวไหนก่อนก็ได้นะครับมันเหมือนกันโดยใส่ฝั่งซ้ายเข้าไปก่อนลักษณะนี้นะครับแล้วพลิกกลับอีกด้านหนึ่งนะครับเอาฝั่งขวาใส่เข้าไปนะครับหยอดน้ำมันเข้าไปหน่อยใส่ก้านล็อกครับใส่ประเกนครับแล้วก็ขันน็อตปิดฝาได้เลยใส่ก้านกระทุ้งเข้าไปนะครับมันขนาดเท่ากันเราจะสลับใส่ฝั่งไหนก็ได้นะครับเสียบลงไปง่ายๆเลยนะครับจากนั้นขากดวาล์วนะครับให้เราทำการคลายน็อตตัวนี้ออกนะครับคลายให้มันล้มๆแล้วก็หมุนน็อตแกนกลางขึ้นมานะครับเราจะได้ใส่สลับเข้าไปง่ายๆนะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยปึ๊บทำเหมือนกันทั้งสองตัวนะครับโอเคจากนั้นเราจะมาตั้งวาล์วครับตั้งวาล์วครับฝั่งนี้ ID ฝั่งนี้ไอเสียนะครับ ID เราจะใช้อยู่ที่ 0.12 มิลนะครับเสียบฟิลเลอร์เกจเข้าไปแล้วเราก็หมุนน็อตตัวนี้เข้าไปครับดึงฟิลเลอร์เกจให้มันหนืดๆโอเคอันนี้ 0.12 นะครับผมใช้ 0.13 นะครับแต่ให้ 0.13 เนี่ยเสียบเข้าไปแล้วหนึบๆหน่อยเสียบยากๆนะครับก็ตีไปว่าประมาณ 0.12 นะครับจ จากนั้นนะครับล็อกน็อตตรงกลางไว้เลยแล้วเราก็หมุนน็อตตัวนี้เข้าไปนะครับมาไอเสียนะครับฝั่งขวาใช้ 0.15 นะครับสุรเกตใส่หมุนโอเคได้ตำแหน่งแล้วก็ล็อกน็อตตรงกลางเอาฟิโลเกตเสียบทีครับ0.150.13หนึบโอเคครับใส่เบรกเกนครับปิดฝาแล้วก็ล็อกน็อตครับมาประกอบคอยล์ไฟครับเราจะหมุนจานแม่เหล็กมาไว้บริเวณนี้นะครับแล้วเราจะเอาเหล็กตรงนี้ดูดกับแม่เหล็กนะครับแต่เราจะใช้กระดาษรองก่อนนะครับใช้กระดาษแข็งรองก่อนนะครับกระดาษแข็งกระดาษกล่องขนมทั่วๆไปนะครับรองแล้วเราก็ล็อกน็อตครับแล้วเราก็หมุนกระดาษแข็งออกครับมันจะเป็นแก็บพอดีไม่เสียดสีกันนะครับเราหมุนรอบเนี้ยมันต้องไม่เสียดสีกันนะครับโอเคประกอบท่อไอเสียครับใส่ฝาครอบท่อครับมีน็อต3ตัว1 2 3นะครับประกอบแป้นคาบูครับใส่ประเก็นเข้าไปนะครับประกอบฝั่งคาบูนะครับใส่คาบูเข้าไปใส่แป้นกรองอากาศนะครับใส่ตัวนี้ตัวบังคับไอเสียนะครับมันจะเอาไอเสียกลับมามันระบายไอเสียกลับมาวนเข้าไปทาง ID ใหม่นะครับส่วนหนึ่งช่วยให้มันเผาไหม้ได้ดีขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นมีไอน้ำมันนะครับเข้าไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนนิดหน่อยนะครับใส่ใบพัดนะครับชุดดึงสตาร์ทใส่ชุดสีนะครับแล้วก็ฝาครอบด้านหน้านะครับใส่ลานสตาร์ทครับประกอบถังน้ำมันครับเดี๋ยวดึงเช็คไฟที่หัวเทียนนะครับโอเคไฟออกปกติครับประกอบหัวเทียนเตรียมสตาร์ทเครื่องนะครับเติมน้ำมันเครื่องครับนี่ครับเติมน้ำมันเครื่องแค่มันอยู่ขีดล่างก็พอนะครับเมื่อกี้เติมน้ำมันเครื่องแล้วผมลองล่อสตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะว่าเราตั้งวาล์วเป็นสเปค GX31 วาล์วมันห่างไปนะครับผมลองแกะออกมาตั้งวาล์วใหม่เป็นสเปค GX35 นะครับตั้ง ID 0.08 ไอเสีย 0.11 มิลนะครับเมื่อกี้ของ31มัน 0.12 กับ 0.15 มั้งประมาณนี้นะครับเราตั้งให้วาล์วมันชิดขึ้นนะครับแล้วก็ดูกลไกการทำงานด้วยนะครับแกะให้ดูกลไกการทำงานด้วยเดี๋ยวผมดึงให้ดูนะครับมันจะก้านกระทุ้งมันจะเป็นตัวกดวาล์วตรงนี้เห็นไหมนะครับมากดดูดันระเบิดคายนะครับตามสเต็ปของมันเดี๋ยวลองล่อน้ำมันดูนะครับ โอเคอันนี้รอน้ำมันติดแล้วนะครับเดี๋ยวลองประกอบใส่คาบูแล้วก็ลองสตาร์ทดูอีกทีนะครับใส่ท่อระบายไอนะครับมันจะระบายออกมาตรงรูนี้นะครับจากรูนี้ออกมาที่ทางเข้าของคาบูนะครับนี่มันจะวิ่งระบายไอฟีดออกมาบังคับวิ่งเข้ามาตรงนี้แล้วมันก็จะวิ่งเข้าไปตรงที่มันดูด ID เข้านะครับใส่ผ้ากองใส่ฝาครอบกองโอเคเติมน้ำมันครับโอเคยักน้ำมันให้มาเต็มสายนะครับจากนั้นดันใบโชคขึ้นนะครับแล้วก็ดึงเบาๆสัก 3-4 ทีจากนั้นนะครับดันใบโชคลงดึงสตาร์ทไปเรื่อยๆครับวอร์มเครื่องไว้สักนิดหนึ่งนะครับลองเร่งเครื่องดูครับหัวใจเครื่อง4จังหวะคืออย่าให้มันมีควันออกที่ถ้อยเสียนะครับถ้ามีควันออกที่ถ้อยเสียนี่คือข้างในกำลังอัดอาจจะมีแหวนเวิร์นหลวมเสื้อลูกแหวนเป็นรอยแล้วนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ททีครับอันนี้เครื่องร้อนแล้วเราไม่ต้องดันขึ้นดันลงแล้วนะครับเราดันลงแล้วสตาร์ทได้เลยครับถ้าเครื่องปกติต้องทีเดียวหรือ2ทีเนี่ยไม่เกินนี้เครื่องจะติดเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้จบแล้วนะครับ